แนวคิดยังไงครับก็เริ่มแรกครับอยากเพิ่มมูลค่าครับผมลองทดสอบดูแรกๆก็ประสบความสำเร็จก็เลยติดเยอะครับปีนี้ครับมันทำยากไหมครับก็ถ้าใหม่ๆก็ยากครับเพราะมันจะไม่ค่อยเข้าบล็อกเราเลือกลูกไม่ถูกครับแล้วอยากเราเคยทำมาหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้ก็เลือกบล็อกได้เลือกลูกขนาดพอดีบล็อกสามารถเต็มได้อายุได้ครับก็ทำมาหลายปียังครับทำลูกแตงโมแตงโมหัวใจทำมา2ปีครับครับ2ปี2ปีนี้ปีที่2เนาะครับผมตอนนี้เราขายลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้ขาย399ครับแล้วตอนนี้มีคนจองหมดยังครับมีจองหมดแล้วครับแต่ว่าช่วงใกล้วาเลนไทน์นี่ขายดีใช่ไหมครับไม่พอครับทำให้ไม่ได้ครับทำไม่ทันเลยครับผม